Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่31พฤษภาคม2022ซีรีส์ชาญฉลาดในหน้าที่มีชีวิตอันสัตย์ซื่อวันที่5การงานและความเชื่อจดจ่อตัดสินใจเช็คลิสต์และลำดับความสำคัญคือคีย์เวิร์ดหรือคำหลักสี่คำที่เราได้จากแผนการใช้เวลานี้เราจดจ่อไม่เพียงแต่เรื่องงานแต่ต้องจดจ่อกับพระเจ้าของเราด้วยเราตัดสินใจไม่เพียงแต่จะจัดเวลาทำงานแต่ต้องฟังเสียงพระเจ้าและติดตามพระองค์ด้วยเรามีเช็คลิสต์เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือการติดตามพระเจ้าผู้ทรงสมควรเป็นผู้นำเราแต่เพียงองค์เดียวเราจัดลำดับความสำคัญไม่เพียงเฉพาะเรื่องงานบนโลกนี้แต่รวมถึงงานที่มีความหมายในชีวิตนิรันดร์ด้วยเราสามารถนำแนวคิดนี้ในแต่ละข้อไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งในที่ทำงานและทุกการงานในชีวิตแต่ก็ทุกสิ่งควรสอดคล้องกับเส้นทางความเชื่อของเราด้วยความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องยึดถือไว้เป็นสิ่งที่มอบความหวังและจุดมุ่งหมายให้กับเราทุกสิ่งที่เราทำควรตั้งอยู่บนหลักยึดอันมั่นคงนี้ทุกหน้าที่การงานที่เราทำเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อดูแลและเป็นพระพรแก่ผู้อื่นและเพื่อตัวเราเองทุกสิ่งที่เราทำควรเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเราทำทุกสิ่งในนามของพระองค์พระคัมภีร์โคโลสีบทที่3ข้อ17และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์และเพราะทุกสิ่งที่เราทำสำคัญต่อพระเจ้าเราจึงควรทำทุกสิ่งอย่างสุดความสามารถเพื่อให้งานนั้นออกมาดีบางครั้งนั่นหมายถึงการทำงานที่หนักขึ้นแต่อาจพูดได้ว่าเราควรทำงานให้ฉลาดขึ้นเสียมากกว่าเพราะกิจวัตรประจำวันและการฝึกฝนอุปนิสัยที่ดีคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้งานของเรามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงโคโลสีบทที่3ข้อ23ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์หากวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจเริ่มจดจ่อตัดสินใจทำเช็คลิสต์และจัดลำดับความสำคัญในชีวิตแต่จากประสบการณ์ในอดีตเรากลัวว่าจะล้มลงเพราะปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอลองเริ่มต้นจากการฝึกฝนเรื่องเล็กๆทีละอย่างจงจดจ่อต่อการเริ่มต้นกับสิ่งดีๆเพียงสิ่งเดียวจงตัดสินใจว่าเราจะไม่หันหลังกลับจนกว่าจะสำเร็จจงให้สิ่งนั้นสอดคล้องกับเช็คลิสต์เดียวของเราคือการเดินติดตามพระเจ้าและจงให้เรื่องที่เราจะเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นลำดับความสำคัญแรกๆในแต่ละวันของเราขอพระเจ้าแห่งสันติสุขจะเสริมกำลังเราให้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและถวายเกียรติแด่พระองค์ผ่านทุกวันของเราและผ่านทุกสิ่งที่เราทำกาลาเทียบทที่6ข้อ7ถึง10อย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้กิจวัตรประจำวันใดที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงเพื่อพระเจ้าในวันนี้อธิษฐานขอกำลังจากพระองค์ให้เราสร้างอุปนิสัยใหม่นี้ได้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราและพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จจนวันแห่งพระคริสต์มาถึงเราขอบคุณที่วันนี้เรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอในทุกกระบวนการและทุกฤดูกาลของชีวิตขอทรงเสริมกำลังเราในการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต
ให้เราได้สัตย์ซื่อและมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการทำงานและการรับใช้ขอทรงใช้เราให้เป็นภาชนะแห่งความรักที่จะนำความเชื่อความยินดีสันติสุขและข่าวประเสริฐไปถึงผู้คนมากมายขอทรงใช้ทุกวันและทุกสิ่งที่เราทำเพื่อแผ่นดินของพระองค์เราขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน